ถอดออกมาแล้วนะครับทำความสะอาดขัดทุ่นนะครับขัดทุ่นให้ดีแล้วก็กรีดร่องตัวนี้ด้วยนะครับทำความสะอาดและอีกจุดหนึ่งที่เราต้องเช็คนะครับคือการขาดของขดลวดนะครับใช้มิเตอร์นะครับพูดง่ายๆทุกซี่เนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องกันวัดความต่อเนื่องนะครับคือเปิดในโหมดของเสียงดังก็ได้นะครับคือทุกซี่เนี่ยแตะทุกอันเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกันหมดเนี่ยถ้าดังทุกช่องก็ถือว่าผ่านดูด้วยตาแล้วไม่มีรอยไหม้ไม่มีขาดก็ถือว่าผ่านแล้วก็ดูฐานหมดไหมฐานหมดไหมทำความสะอาดบางครั้งขี้ฐานมันมาติดหน้าสัมผัสตัวนี้ไฟเดินไม่สะดวกมันก็ไม่หมุนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ทำความสะอาดตามที่ผมบอกไปก่อนแล้วมาดูว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับ